ายวินีสก็คือวันนี้จะมาทำเป็นวันเดย์บล็อกกับแบมนะคะคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองแล้วซึ่งนัดคนอื่นไปคาเฟ่กันประมาณบ่ายสองทุกคนเดี๋ยวเพิ่งอาบน้ำเพิ่งสระผมเสร็จก็วันนี้กะที่จะไปแบบเหมือนไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปอาจจะมีเหมือนทริคการถ่ายรูปก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าก่อนแล้วค่อยไปเป่าผมยืดผมซึ่งนี่ค่ะได้ทำการย้ายมาฝั่งนี้เป็นบางส่วนแล้วนะจ๊ะเฮ้ยสถานที่ตรงนั้นมันมืดตัวมืดจริงๆว่าชอบแต่งหน้าเวลาแบบมีแสงน้อยมันจะได้ไม่ต้องเติมเยอะขณะที่เป็นคนแต่งหน้าเยอะอยู่แล้วก็งงเต็มเหมือนกันก็คือตรงนู้นอ่ะอึดอัดอ่ะทุกคนมันนั่งแต่งกันหลายคนมันเลยเบียดก็เลยย้ายมาตรงนี้จ้าอุ้ยน่ารักเก๋ๆมากเลยทุกคนดูว้าไก่สไลเดอร์มากก็มาดูกันค่ะว่า1วันแบมจะทำอะไรบ้างโอเคทุกคนนี่ก็คือ outfit of the day นะจ๊ะเสื้อครอปต่อเป็นเสื้อครอปแขนยาวที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กับสร้อยแอคเซสซอรี่อันเดิมแล้วก็กระโปรงขาสั้นไปเหอะกว่าจะได้ออกจากบ้านทุกคนกี่โมงบ่ายสามโฟกัสค่ะกล้องฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะยังไม่ได้กินข้าววู้นี่น้องสาวค่ะฮายมองกล้องค่ะคือแบบมันมีคนอ่ะมาบอกว่าเนี่ยวาร์ปน้องสาวกับพี่ชายทีดูหน้าน้องสาวไปก่อนส่วนพี่ชายเขาอะไม่ชอบให้ออกกล้องแม่งตบหัวแม่งเว้ยแล้วก็บอกว่าจะถ่ายเฮียแล้วก็ถ่ายอย่าถ่ายหน้ากูตอนนี้กินข้าวบนรถจ้าซึ่งมีเมนูอะไรบ้างขอดูหน่อยว้าปลาดุกมีปลาดุกแล้วก็ข้าวเหนียวในนี้นะจ๊ะอุ้ยวันนี้วันอ้วนปะนี่เพื่อนน้องคือยังไงก็แล้วแต่แบบคนที่สวยที่สุดในนี้นะคะวันนี้กะที่จะไปคาเฟ่แถวทองหล่อชื่ออะไรนะสมใจคาเฟ่ปะซึ่งวันนี้เราจะไปชื่อว่าอะไรนะใจเย็นคาเฟ่แถวทองหล่อ18ปะใครก็อยากทุกคนตัดภาพไปดูอะไรก็ไม่รู้อะเริ่มฮัลโหลทุกคนคือตอนนี้เราอยู่ที่ทองหล่อซอย13นะอยู่ที่ใจเย็นคาเฟ่นี่ก็คือคาเฟ่ค่ะคือตอนแรกคิดว่าคาเฟ่จะใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าก็โอเคกระทัดรัดดีถ่ายรูปแบบง่ายๆนะจ๊ะทุกคนแต่คือแบบลืมใส่คอนแทคเลนส์มาเห็นว่าเห็นความแปลกว่าฮัลโหลทุกคนมีอะไรให้ดูดิใส่คอนแทคเลนส์กับไม่ใส่คอนแทคเลนส์คนละคนวะอันนี้คือด้านที่ใส่แล้วก็ด้านที่ไม่ได้ใส่คือแบมเป็นคนที่ตาดำมากๆเว้ยวันนี้แบมใส่เป็นคอนแทคเลนส์ของ Fresh Look นะคะสีมิโซเกรย์ป่ะไม่แน่ใจสวยดีนะคือคอนแทคที่บ้านหมดพอดีอะทุกคนก็เลยแบบเหมือนแบบซื้อตรง BTS เออมันสวยอะโอ้โหแล้วนี่คือใส่คอนแทคเลนส์เสร็จแล้วสวยนะมีความแบบตาแบ๊วอยู่ใครทุกคนแล้วนี่ก็คือเมนูเอานูเทลล่าค่ะอันนี้the drip I'm fitted up I'm in my car in a giddy up secure the bag yeah I get the bus pick it up you see the drip I'm fitted up ในทริคที่จะถ่ายรูปสวยนั้นก็คือการมีอินเนอร์ทุกคนอินเนอร์ไว้ก่อนเอ้ยได้อ้ําอินเนอร์แบบเฮ้ยกูไม่มีแฟนกูต้องนั่งถ่ายรูปตัวเองโอเคทุกคนดูนะการถ่ายรูปที่สวยก็คือการที่ข้างหลังอ่ะต้องเห็นเป็นสตรัคเจอร์ของร้านเห็นป่ะยิ่งแบบมีคดเคี้ยวแค่ไหนรูปจะออกมาดูมินิมอลแล้วก็ดูมีอะไรที่สุดอ้ําลองเอาขาออกดิเอาขาออกแล้วก็หลังตรงสวยหันมาเหน็บผมนิดนึงก็หลังตรงแบบแอนนะแล้วก็แบบเอาไหล่ไปข้างหน้าสวยที่ออกมาก็สวยยิ้มในยิ้มแบบสวยไหมทุกคนอ้าว You see the drip I'm fitted up Hop in my car in a giddy up Secure the bag หลังคล่อมดิเป็นเหี้ยอะไรทางแบบมันก็เชี่ยงแบบตาเหล่เอาใหม่เอาแบบตาไม่เหล่อะไม่หันหน้าตรงนี้สวยเฮ้ยดิสิอร่อยไหมไหนชิมสิของหอมแบบอุ้ยขอบคุณมาได้กลิ่นว่าชาชูวันนี้ชาของอะไรต้องทำต้องมากหลักตรงไปที่ไหนหรอคาเฟ่เกาหลีหรือคาเฟ่ญี่ปุ่นกูไม่เคยค่ะกูสายขอภาพวิวตอนจบสวยมากทุกคนเฮ้ยเหนียวเอ้ยก็ใจเอ้ยสวยมากแบบยืดบทไปเลยจ้ะแม่จ๋าเป็นไงล่ะหน้าเขาเป๊ะอ่ะเนาะทำไมแพงเลยสวยสวยคอมเมนต์ต้องมาแล้วต้องบอกว่าเมนูที่อร่อยที่สุดในร้านนี้นะแต่ก็คือยังไม่ได้กินอะไรหรอกอะไรนะลิ้นจี่โซดาป่ะอร่อยมากเนี่ยขนาดน้ำแข็งละลายยังอร่อยอยู่เลยอะแค่ลิ้นจี่โซดานะยังอื่นเฉยมากไม่ขนาดนั้นนะมึงมันอร่อยอร่อยอะไม่เอากินไม่หมดแล้วเป็นไม่อร่อยจริงๆเฮ้ยทุกคนเรามาช็อปกันที่แมชบ้าง
ก็คือเข้ามาในแมสบอกแล้วทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกใช่ป่าวว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะมีไปเที่ยวที่เกาหลีเยอรมันเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนแล้วก็เนเธอร์แลนด์เออทุกคนเข้าใจนะแต่ก็จะอ้วนๆหน่อยเออก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าใส่อะไรต่อไปฮัลโหลทุกคนมาถึงตัวถัดมาตัวที่2คือได้คันนี้ก็ผมนะก็คือเป็นตัวที่แบบเป็นเสื้อคอปนะเสื้อคอปอย่างนี้แล้วก็เป็นกระโปรงก็จะเป็นท่านี้ทุกคนเอ๊ะบอนนี้อาจจะทำไมก็เป็นตัวนี้แล้วก็กะที่จะใส่เหมือนแบบพวกจะใส่เป็นเสื้อคอปก็ได้หรือว่าอาจจะไปใส่เป็นแบบเสื้อตัวนี้แต่ว่าใหญ่ๆแล้วก็หลวมๆแล้วค่อยทับไปข้างในก็โคซี่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ก็ใส่พวกเสื้อโค้ทตัวใหญ่ๆสีดำทับไปทีก็ได้โอเคทุกคนหลังจากที่เราไปทำการช้อปปิ้งกันที่ Matchbox เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันที่Embassy นะคะก็คือตอนนี้อยู่ที่ Embassy ไปชิลๆกับแม่นะจ๊ะเหมือนแบบเฮ้ย it's a girl's dayเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันนะจ๊ะยูเข้าเฟรมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะจ๊ะนี่โอ้คุณแม่ค่ะคุณแม่ใส่แว่นอุ้ยคุณแม่แม่ทำไมหน้าแม่แก่เงี้ยตอบไหมแม่ว่าอร่อยมากน่าเถื่อนหน่อยดิอยากกินในนี้คำแรกที่กินไปมันไม่อร่อยแต่ว่าพอกินไปเสร็จแล้วมันอร่อยมันหอมๆปะมันเหมือนแบบสมุนไพรเลยคนเฮลตี้เขากินกันอย่างไรทุกคนเฮ้ยทุกคนดูออกปะวันเนี้ยอีเนี้ยหน้าแก่กว่าแบมหน้าแก่กันเยอะกว่าสวยกว่าหน้าคมกว่าคือแบบเวลาคนที่ไม่รู้จักใช่ปะก็จะมีแต่คนคิดว่าบิวอะแก่กว่าแบมเลยอะทุกคนอะด้วยความที่ความเราอะหน้าเล็กสุดอะนะเราก็ต้องเห็นตรงกลางไม่ไรบิวสวยไปไหนวะไม่หน้ากูใหญ่อะคนคือเลือดที่จะมาเมากันก็คือไม่หันข้างโคตรเห็นความจมูกแม่ปะแล้วดูจมูกเฮ้ยหายไปไหนอะคือถ้าไม่คอนทัวร์ก็คือไม่มีโอเวอร์ทุกคนแล้วไม่หันข้างเฮ้ยทุกคนเข้าใจความคนกลางแล้วมันก็จะน่าไม่เข้าใจทำไมถึงทุกคนอะพี่ชายก็มีจมูกน้องมีจมูกมันมีครั้งนึงที่แม่กับบิวเดินด้วยกันใช่ปะคนอื่นอะไม่รู้ว่าแม่ทำศัลยกรรมจมูกคนเข้าใจปะเนี่ยคือเขายัดซิลิโคนเข้าไปทุกคนแล้วคือแบบคนอื่นอ่ะไม่รู้ว่าแม่ใส่ซิลิโคนเพราะว่าแม่ยืนข้างบิวเป็นคนเดียวที่ไม่มีจมูกมนพี่ชายก็มีเท่าทุกคนคะอาหารมาแล้วไอ้แฮมเบอร์แม่คือไม่ได้ทานคนมันอร่อยมากไอเนี้ยไอ้แฮมเบอร์เกอร์ส่วนอันนั้นอ่ะสองอันนั้นอ่ะข้างหลังอ่ะเพิ่งเคยลองครั้งแรกก็จะมาดูกันว่ามันอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือเนื้อวัวทุกคนอันนี้อร่อยจริงตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วกำลังจะกลับบ้านค่ะทุกคนตอนแรกเอาจริงๆไม่ค่อยมั่นใจกับ this outfit เลยแต่ว่าได้ยินแค่นี้แหละเฮ้ยดูฝ่อๆดีกลับบ้านกันค่ะ You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up.ถึงตอนท้ายคลิปแล้วนะคะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็คือทุกคนได้ดูคลิปของแบมจนจบอ้าดีใจเลยทุกคนใครดูคลิปแบมจนจบมาคนไลค์ให้รู้หน่อยคอมเมนต์ให้รู้หน่อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะทุกคอมเมนต์และทุกไลค์เป็นกำลังใจให้แบมทำคลิปต่อไปจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์ข้างล่างจริงๆทุกคนเพราะถ้าไม่คอมเมนต์ไม่ทำเด้อPick it up, pick it up, pick it up. You see the drip?